เชื้อราใดๆที่เขาว่าหนึ่งในนั้นฮอตฮิตที่สุดในโลกนี้คือไวรัสโคโรนาที่เขาว่าย้ำใช้คำว่าป้องกันนะถ้ามันมีอยู่ในตัวกำจัดแม่งออกไปเลยถ้ามันมีอยู่ในตัวโอเคนะถ้าอยู่ในตัวของท่านใดกำจัดแม่งออกไปเลยเรามีสิทธิ์ที่เราชอบทำจะปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้โอเคนะสองหรือสามนี่เอาสองก็แล้วกันนะพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ว่านี้นะฮะมันจะมาช่วยอะไรช่วยคลีนช่วยเคลียร์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวผู้คนมากมายมหาศาลส่งผลให้เกิดคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองเห็นไหมมันสะสมมานานหลายปี2ปี5ปี4ปีนะปวดหลังปวดเอวปวดท้องปวดไส้ปวดสารพัดปวดเจ็บปวดโอเคไหมครับนะหรือว่าอ่อนแรงเหล่านี้เป็นต้นนะครับโอเคนะมันจะมากำจัดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆที่เขาว่าโรคนู่นนี่นั่นกำจัดแม่งออกไปเลยอย่ามันไว้กับตัวเพราะมันไม่ดีของไม่ดีทั้งหมดลุงเรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นจบนะต่อมาข้อที่3เราปรารถนาจะให้เกิดนะร่างกายของเราให้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือเผาไหม้สร้างภูมิต้านทานใช่ไหมสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเองเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการสูดอากาศเข้าไปลึกๆทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้แต่ลีลากับกิริยาคืองับงับเหมือนโทษทีแสดงให้ดูนะเนี่ยเหมือนสุนัขงับอาหารไงลุงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วลุงคือหมาตัวหนึ่งก็แล้วกันนะมีผู้คนเขาโยนอาหารให้หมาหงอกก็แล้วกันโยนมางับเนี่ยเข้าไปดื้อกันนานๆนะมันจะเบิร์นมันจะเผาไหม้ตรงนี้จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาได้ด้วยตัวเราเองไม่ต้องไปรอสิ่งอื่นที่จะฉีดเข้าไปในตัวที่เขาเรียกว่าวัคซีนสร้างภูมิต้านทานไม่ต้องไปรอเขาโอเคไหมครับนะเขาคือเขาเราคือเราโอเคนะเมื่อมีภูมิต้านทานเรียบร้อยธรรมชาติให้มาสร้างมาไม่ต้องไปสนอกสนใจกับวัคซีนที่เขาว่าไม่ต้องไปสิ้นเปลืองนะให้รัฐบาลเขาไปใช้จ่ายกับคนอื่นเอาพวกเราจะค่อยต้องไม่ใช้ประมาณนั้นครับดีไหมพี่ถ้าดีหายใจดีป้ายครับทำไมวางที่โต๊ะมันแรงมากเหรอโอ้แรงมากแรงมากสุดขีดแล้วลุงอาจจะต้องถอยหลังไปโอเคพอนะลองฟังบิ๊กเบลก่อนสิครับเหมือนคล้องเหมือนกลองไหมเอาละเฮ้ย
อ้าวทีนี้ก็ฟังท่านแหละทีนี้ครับรู้สึกเป็นยังไงอธิบายพิมพ์อธิบายความรู้สึกผ่านจอมาครับทีนี้ว่าเสียงนี้มันลึกซึ้งดูดดื่มเพียงใดนะกับเสียงที่เคยได้ยินต่างกันไหมครับโอเคนะโอเคเนาะอ้าวพิมพ์มาพลังงานเสียงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์ผมจะพูดผ่านไปในรูปแบบของควาร์กนะครับนะพลังงานเสียงตัวนี้ให้เป็นควาร์กไปเลยถ้าเป็นการผ่านไฟนะฮะผมจะเรียกว่าโฟตอนนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนั่นคือเรื่องของแสงส่วนเรื่องของเสียงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในควาร์กโอเคนะพลังงานตัวนี้แหละฮะมันทำให้ตัวที่มันเป็นตัวที่ฟังดีครับพลังงานตัวนี้เป็นพลังงานที่เป็นตัวที่ยึด